บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดแคมเปญพิเศษผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่รามคำแหงเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ทั้งผู้สมัครระดับปริญญาตรีและผู้สมัครระบบพรีดีกรีในส่วนกลางกรณีที่มีค่าลงทะเบียนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนฟรีค่าธรรมเนียมโดยใช้บัตรเครดิตของนักศึกษาหรือผู้ปกครองระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง6กรกฎาคม2557ค่ะบลจ.ทหารไทยเปิดเผยค่ะว่าบริษัทประสบความสำเร็จในการบริหารพอร์ตกองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity Trigger 10% ที่ดำเนินการจัดตั้งกองทุนไปเมื่อตั้งแต่วันที่17มีนาคม2557และกองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity Trigger 10% 2ที่ดำเนินการจัดตั้งกองทุนไปตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2557โดยทั้ง2กองทุนถือเป็นกองทุนปิดที่สามารถบริหารจัดการเพื่อทำกำไรให้แก่นักลงทุนได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและพร้อมจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยได้ภายในวันที่25มิถุนายน2557ค่ะบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาทหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนของบริษัทอายุไม่เกิน5ปีโดยจำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้ไม่เกิน 542,183,478 หุ้นจัดสรรให้ผู้ลงทุนในต่างประเทศค่ะบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศจำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 30,000 ล้านบาทโดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 4.875% ใน5ปีแรกค่ะจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard & Poor's และ Moody's ที่ระดับ BBB- และ Baa3 ตามลำดับค่ะ